สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่ปุ้นแชนแนลนะครับวันนี้คือวันแรกที่ผมจะตั้งใจเรียนภาษาที่3อย่างจริงจังครับผมพูดภาษาอังกฤษได้แล้วแต่ว่าผมคิดว่าคนสมัยนี้มันพูดได้2ภาษาเยอะเกินไปแล้วผมต้องการที่จะแตกต่างนะครับผมเลยเลือกที่จะเรียนภาษาที่3ครับผมเลือกอยู่ประมาณ3ภาษานะครับภาษาจีนภาษาเวียดนามภาษาเกาหลีครับมาดูดีกว่าว่าแต่ละภาษามีข้อดียังไงบ้างภาษาจีนเนี่ยผมจะได้อันล็อกการคุยกับคนเพิ่มถึง 1,000 ล้านคนเลยนะครับภาษาเวียดนามเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันครับว่าทำไมผมถึงมีภาษาเวียดนามอยู่ในหัวด้วยนะครับแต่ว่าสาวเวียดนามสวยนะครับก็ภาษาสุดท้ายที่ผมคิดไว้ก็คือภาษาเกาหลีนะครับภาษาเกาหลีเนี่ยผมสามารถดูซีรีส์ตอนกินข้าวได้นะครับผมจะได้เข้าใจตอนแบบยุบผมก็เข้าใจครับว่าเขาคุยอะไรกันอยู่ผมมีเบสิกภาษาจีนนะครับผมเคยเรียนภาษาจีนอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าผมได้เลือกแล้วครับว่าภาษาที่ผมจะเรียนก็คือภาษาเกาหลีนะครับถึงแม้ว่าผมจะมีเบสิกภาษาจีนนะครับแต่ว่าผมต้องการที่จะเรียนสิ่งที่มันทำให้ผมอยากเรียนด้วยนะครับก็คือภาษาเกาหลีนะผมช่วงนี้ผมติดซีรีส์เกาหลีนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่ามีสาวเกาหลีที่โรงเรียนคนนึงที่ผมแอบชอบอยู่ช่วงนี้ผมใกล้สอบ A level ด้วยนะครับผมว่าจะทำได้30 นาทีต่อวันห้ามขาดห้ามเกินนะครับ30 นาทีต่อวันเท่านั้นคนบางคนอาจจะคิดว่า30 นาทีต่อวันมันนิดเดียวเองแต่ว่าสิ่งที่ผมจะทำก็คือ30 นาทีทุกวันครับอันนั้นคือ15 ชั่วโมงต่อเดือนนะครับแล้วก็180 ชั่วโมงต่อปีตอนนี้เวลา3:54พอดีเป๊ะเลยเพิ่ง3:54เมื่อกี้เลยเดี๋ยวผมจะเริ่มเรียนเลยแล้วกันนะครับแล้วก็เจอกันตอน4:24พอทุกคนครับตอนนี้เวลา4:24เหมือนเดิมไม่ใช่เหมือนเดิมผ่านมาแล้วครึ่งชั่วโมงนะครับวันนี้ผมจะมาพามาดูว่าผมทำอะไรได้นะครับในวันแรกนะครับผมก็ได้ดูคลิปนี้ไปก่อนคลิปของพี่คนนี้นี่ผมดูไปคลิปนี้ใช้เวลาประมาณ13 นาทีนะครับผมดูคลิปนั้นไป13 นาทีนะแล้วผมก็ดูของพี่คนนี้ครับแล้วก็เนี่ยดูได้ประมาณนี้แหละถึงตรงนี้นะครับเมื่อกี้ก็ผมก็มาเรียนรู้เขาบอกว่านี่คือพยัญชนะนะครับผมก็เรียนรู้พยัญชนะภาษาเกาหลีครับวันแรกสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมบอกแล้วว่าจะไม่ขาดไม่เกิน30 นาทีนะครับเพราะว่าผมมีเวลาว่างแค่นี้มีสิ่งที่สำคัญกว่าในตารางเรียนของผมนะครับผมก็เลยต้องไปทำอย่างอื่นก่อนที่จะมาเรียนภาษานี้นะครับอันนี้ถ้าเหมือนเป็นเล่นๆเฉยๆคือผมว่างสวัสดีครับวันที่2ของการเรียนภาษาเกาหลีของผมนะครับเมื่อเช้าผมตื่นมาผมก็แบบคิดหนักและคิดมากแล้วนะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าทำไมถึงต้องเลือกเรียนวิชานี้ภาษานี้นะครับทั้งที่มันก็ไม่เหมือนมันจะไม่มีประโยชน์อะไรสักเท่าไหร่นะครับภาษาเกาหลีเหมือนผมก็ฟังซีรีส์รู้เรื่องนั่นแหละแต่จริงๆผมก็อ่านซับก็ได้ใช่ไหมล่ะผมก็คงไม่ได้ไปทำงานที่เกาหลีครับเพราะว่าผมอยู่นี่มาเดือนครึ่งแล้วผมรู้ว่าผมรักประเทศไทยมากแค่ไหนถึงแม้ว่าประเทศไทยก็ทุกคนรู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ประเทศเขาก็ไม่มีงานให้คนในประเทศทำอยู่แล้วเขาก็จะรับชาวต่างชาติเข้ามาทำทำไมแล้วภาษาจีนเนี่ยผมก็มีเบสิกอย่างที่ผมบอกนะครับแม่ผมก็จ่ายตังค์ไปเยอะมากให้ผมเรียนภาษาจีนแล้วผมก็ลืมไปหมดแล้วผมเลือกผิดพลาดอะไรหรือเปล่าแต่ว่าผมก็แบบตัดสินใจด้วยตัวเองแล้วนะครับถ้าตัดสินใจแล้วก็ต้องทำให้มันสุดๆนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมมีเป้าหมายก็คือเรียนสระให้ได้นะครับ30 นาทีป่ะนี่นะครับจับเวลา30 นาทีอันนี้คือผมซักผ้าไว้อยู่ครับผมต้องไม่เอาผ้าตัวเองที่ผมจะทำในวันนี้นะครับก็คือใช้5 นาทีแรกละกันในการรีวิวเรียนสิ่งที่เรียนเมื่อวานแล้วก็ใช้เวลาที่เหลือในการเรียนสระนะครับเรียบร้อยหมดเวลาครับสำหรับวันนี้ผมว่าผมทำโปรเกรสได้ดีเลยนะครับในวันนี้ผมเรียนสระเดี่ยวได้นะครับผมเพิ่งรู้ว่ามันมี2แบบโอ้ยน้ำมึดว่ะผมเพิ่งรู้ว่ามันมีสระ2แบบนะครับแต่วันนี้ผมได้สระเดี่ยวได้แล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดูดิแล้วก็พยัญชนะคู่นี่ด้วยลืมว่ามันมีพยัญชนะคู่ด้วยนะครับแล้วก็สระเดี่ยวนะครับนี่วันนี้เป็นวันที่3ในการเรียนภาษาเกาหลีของผมนะครับผมก็วันนี้ผมก็จะเรียนต่อจากเมื่อวานนะก็
มีรีวิว5 นาทีนะครับแล้วก็เรียนเพิ่มอีกนิดนึงต่อจากเมื่อวานก็คือจะเรียนสระเพิ่มแล้วก็เพื่อเนี่ยผมอาจจะได้ลองเอามันมารวมกันแล้วผมอาจจะได้อ่านคําออกสักทีนะครับแล้วก็ผมจะตั้งเป้าไว้สําหรับจบ30 วันเนี่ยจบเดือนเนี่ยสิ้นเดือนเมษาผมจะทําอะไรได้ก็คือผมว่าผมจะแนะนําตัวให้ได้ครับแล้วก็ถ้าผมไปโดนทิ้งอยู่ที่เกาหลีเนี่ยผมก็อาจจะขอทางกลับบ้านเขาแล้วผมก็อาจจะพอฟังรู้เรื่องกับอันนั้นคือเป้าหมายหลังจาก30 วันนะผมไม่รู้ว่าเนี่ยวันละครึ่งชั่วโมงมันจะได้ขนาดนั้นไหมแต่ว่าผมต้องแนะนำตัวให้เป็นแค่นั้นพอวันนี้เราก็มาเริ่มกันตอน4:40ครับผมได้ดูคลิปแรกที่ผมดูไปจบแล้วนะครับนี่ครับนี่ผมเหลืออีก10 นาทีนะครับในวันนี้ผมก็จะหาคำมาอ่านเรื่อยก็หมดเวลาสำหรับวันนี้แล้วนะครับผมพอจะอ่านได้บางคำแล้วนะครับแต่ว่าผมก็ต้องฝึกอ่านไปเรื่อยๆนั่นแหละแต่ว่าก็อ่านได้อยู่นะนี่ไฟล์นี้นะครับ Korean Reading Exercises มาลองฝึกอ่าน10 คำนี้ก่อนแล้วผมก็อ่านได้8 จาก 10ถือว่าไม่เลวนะครับคำพวกนี้เนี่ยมันอาจจะง่ายหน่อยนะครับเพราะมันเป็นแบบภาษาอังกฤษมีเขียนไว้อยู่ตรงนี้นะแล้วผมก็แบบพอเขาบอกว่าเนี่ยตรงเนี้ยเป็นเหมือนภาษาอังกฤษที่เป็นคำยืมมานะผมก็เลยแบบพยายามนึกว่ามันแปลว่าอะไรแบบถูกหรือเปล่าก็มีเฉลยอยู่หน้านี้นะครับผมก็ได้อยู่ประมาณ8 คำนี้นะครับนี่ผมอ่าน2 คำนี้ไม่ได้นะตอนที่ให้อ่านก่อนที่จะเฉลยอ่ะก็วันนี้ก็พอแค่นี้แล้วกันผมรู้สึกว่าโปรเกรสของผมเนี่ยรู้สึกดีมากเลยครับผมอ่านได้แล้วสวัสดีครับทุกคนวันนี้วันที่4นะของการเรียนภาษาเกาหลีของผมนะครับเมื่อวานผมเรียนพยัญชนะกับสระครบไปแล้วใช่ไหมครับวันนี้ผมเลยจะมาหาแบบฝึกหัดที่ฝึกอ่านให้แบบชินกับคําก่อนละกันนะเดี๋ยวค่อยไปเรียนเพิ่มทีหลังขอให้แบบอ่านแล้วชินก่อนบูลาชิลประเทศอะไรบูลาชิลบูลาชิลบราซิลอ่ะสำหรับวันนี้ก็เสร็จไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังว่าผมทำอะไรไปบ้างนี่นะครับก็ต่อจากเมื่อวานนะครับใน exercise ในเว็บไซต์นี้นะครับ The Korean Thoughts นะครับผมก็อ่านอันนี้ครับพวกนี้เป็นชื่อประเทศนะก็แบบมันจะตรงตัวหน่อยนะครับผมก็เลยแบบพอจะดูคำในนี้นะครับแล้วก็พอจะแบบอ่านให้มันแบบออกมาเสียงประมาณนี้แล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยผมก็มาในนี้ครับในนี้เป็น reading part 2นะแล้วก็แบบคำพวกนี้มันเป็นอาหารครับเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีคำแปลอยู่นะครับแต่ผมก็จะไม่ค่อยได้แหละยกเว้นในเนี่ยชาแล้วก็มีอันนี้ด้วยนะครับลองเอามารวมกันนะก็คำรวมกันว่ามันจะเป็นยังไงแล้วอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่ามันมีประโยชน์ในการเรียนสำหรับผมมากเลยนะครับก็คือเว็บไซต์นี้ครับนี่ครับเว็บไซต์นี้dict.naver นะครับผมได้ยินมาว่าให้ใช้อันนี้เรียนหลายคนมากนะครับบอกว่าให้ใช้อันนี้เรียนแทน Google Translate นะแต่ผมเนี่ยมีแบบปลักอินของ Google Translate ที่มันทำแบบเนี้ยกดเข้ามาใช่ปะแล้วมันก็จะแปลให้เลยประมาณนั้นนะครับซอนลองทางเนี่ยมันก็จะกดแล้วก็มีเสียงด้วยแต่ว่าผมก็ทำแบบนี้ครับผมก๊อปไปใช่ไหมก็มาวางในนี้ครับแล้วก็ลองกดฟังในนี้ดูครับซอนลองทางซอนลองทางจริงๆมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากหรอกนะทั้งที่ใช้ Google มันสะดวกกว่าสวัสดีครับทุกคนวันนี้วันที่5สำหรับการเรียนภาษาเกาหลีของผมนะครับผมจะมาสร้างให้มันตั้งเวลาทุกวันว่าผมจะเรียนตอน5 โมงถึง5 โมงครึ่งแล้วกันนะครับไม่งั้นผมจะเรียนครับ4 โมง4 ทุ่มบ่าย3อะไรแบบนี้มันมั่วไปหน่อยนะครับนี่นะครับผมก็เขียนไว้แล้วทุกๆวันใน Google Calendar ที่แสนโล่งของผมนะครับเพราะว่ามันปิดเทอมอยู่เหมือนเดิมนะครับก็จะทบทวนที่เรียนไปก่อนแล้วก็เรามาเขียนกันดีกว่าวันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับวันนี้ผมฝึกเขียนไปนะผมว่าผมเขียนได้ไม่โอเคเลยนะครับผมฝึกเขียนคำพวกนี้นะครับเป็นชื่อเมืองรอบโลกแล้วก็นี่คือ
ที่ผมเขียนมาได้ครับตอนแรกอันนี้ผมลอกมาด้วยซ้ำนะแล้วก็สองอันนี้ผมก็ลอกมานะครับที่ผมเขียนถูกอยู่อันเดียวก็คือลอนดอนนะครับไม่ที่เหลือก็ผิดหมดเลยแล้วก็ผมก็ลองเขียนคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษในเป็นภาษาเกาหลีคำพวกนี้นะครับผมก็ลอกมาส่วนใหญ่ก็ผมก็ลอกมาอันที่ไม่ลอกก็ผิดนะครับผมว่าเรื่องพวกนี้เดี๋ยวมันก็ฝึกไปแล้วมันก็ได้นะครับเพราะว่าเราต้องเรียนที่พูดดีกว่าให้ไปใช้ชีวิตในประจำวันได้วันนี้ก็วันที่6สำหรับเส้นทางการเรียนภาษาเกาหลีของผมนะครับวันนี้ผมก็จะมาเรียนบวนพวกสวัสดีหรือว่าการแนะนำตัวเองอะไรพวกนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมแอบโกงนิดนึงว่ามันแอบเยอะกว่า30นาทีต่อวันนิดนึงนะครับพอผมไปฟังพอดแคสต์ของคนนี้มานะครับก็ผมฟังตอนกินข้าวฟังตอนว่างๆนะครับฟังตอนเดินไปเดินมาเหมือนถ้าไม่มีอะไรทำผมก็จะฟังไปด้วยแล้วก็ทำอันนั้นไปด้วยนะครับก็อาจจะโกงนิดนึงนะแต่ผมดูไปแค่ 4-5 ตอนเองมั้งก็พอจะพูดได้แค่บางคำแล้วครับวันนี้ผมก็มาสมัครของเว็บไซต์นี้ไปด้วยนะครับ koreanclass101.com ตอนสมัครแล้วเนี่ยเขาให้เลือกได้ครับว่าจะซื้อคอร์สพรีเมียมเขาในราคาแค่$1หรือประมาณ30บาทแค่นั้นเองครับผมก็เลยจัดไปไม่เหลือครับเขาให้พรีเมียมของเขาเนี่ย30วันแล้วก็หลายๆอย่างเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทัวร์ว่ามีอะไรบ้างผมก็จะทำตามที่เขาสอนละกันนะครับเขาจะถามคำถามผมก่อน5ข้อผมก็เลือก beginner แบบสุดๆไปแล้วนะผมบอกว่าผมไม่เคยเรียนมาก่อนแล้วเขาก็ยังให้ผมทำคำถาม5ข้อนะผมก็ไม่รู้ว่าผมจะทำได้หรือเปล่าก็นี่นะครับ5ข้อที่ผมทำไปก็ผิดทุกข้อ followed by she the intonation ผมเพิ่งเรียนจากเว็บนี้จบนะครับผมบอกแล้วว่ามันไม่ดีเลยนะครับก็แต่ว่าผมจ่ายตังค์ไปแล้ว30บาทผมก็เลยจะหาแบบพวก PDF หรือว่าหนังสือที่เขามีมาให้ในเว็บไซต์เขาเนี่ยมาให้ได้มากที่สุดนะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมได้เรียนอันยองฮาเซโยนะครับสวัสดีแล้วก็ชออึมเดฟซิมซิมนิดะผมว่าผมพูดเละมากครับแต่ว่านั่นแหละแปลว่ายินดีที่ได้รู้จักนะครับก็วันนี้ก็พูดได้แล้วครับพูดไปแล้วพูดเหมือนอย่างน้อยเจอหน้าเขาก็หันยองฮาเซโยได้อยู่วันนี้พอแค่นี้แล้วกันฮัลโหลครับวันที่8ของการเรียนภาษาเกาหลีนะครับเมื่อกี้ผมเพิ่งเรียนเสร็จไปเมื่อกี้นะวันนี้ได้เรียนไวยากรณ์นะครับได้เรียนเยโยเอาไว้บอกว่าคือแล้วก็อึนกับนึนก็เอาไว้ระบุประธานของประโยคถ้าผมเรียนรู้เรื่องนะครับแล้วมากไปกว่านั้นนะครับผมได้ดูช่องพวกนี้นะครับก็ผมก็อาจจะได้แบบสับมาเล็กๆน้อยๆนะครับนอกเวลาเรียนนะมันไม่นับว่าเรียนเพราะมันเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์เนาะก็ได้สับมานิดนึงแหละแล้วก็ผมก็แบบเริ่มติดตามคำเพจใน IG นะครับที่เขาสอนภาษาเกาหลีก็เลยแบบว่าอาจจะได้คำมาบ้างผมพูดว่า9วันที่แล้วเนี่ยยังวัดกับใครไม่ได้เลยแล้วก็ผมได้เรียนอีกนิดนึงนะครับนี่ก็คือครอบครัวแล้วก็อาชีพเล็กน้อยนะก็นั่นแหละครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อวันนี้วันที่12นะครับผมลืมอัดของวันที่11ก็คือเมื่อวานใช่ไหมแล้ววันที่10อ่ะผมทำคลิปหายครับก็คือวันที่10เนี่ยผมน่าจะทำแบบฝึกหัดของบทที่1เสร็จแล้วก็เริ่มเรียนบทที่2น่าจะนะครับก็เรียนเกี่ยวกับแบบครอบครัวอะไรประมาณนี้แล้วก็เรียนเกี่ยวกับมีครอบครัวใช่ไหมเนี่ยก็รู้แบบอาโปจีโอโมนีดงเซ็งนูน่ายองแล้วก็อาชีพแบบว่าอาชีพจำได้วีซ่าหมอเพซาวีคือพนักงานออฟฟิศมีอีก2อันแต่ผมจำไม่ได้ครับแล้วเมื่อวานเนี่ยคือผมรู้สึกเบื่อแล้วใช่ไหมเริ่มเรียนมาแบบ10วันอะไรอย่างนี้ผมเลยอยากทำอะไรที่มันแปลกๆเหมือนที่ต้นคลิปผมพูดไปผมก็เลยเรียนพวกคำว่าซารังแฮซารังแฮทูกูชิปโปแล้วก็อีกหลายอย่างนะครับผมจดไว้อยู่แน่นอนวันนี้ครับผมทำแบบฝึกหัดของชัปเตอร์ที่2เสร็จนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยค่อยไปดูกันของพรุ่งนี้แล้วกันฮัลโหลครับผมเพิ่งเรียนเสร็จนะครับของวันที่13นะครับผมได้ดูคลิปว่าอีกาแล้วก็อึนกับนึน2อันนี้มันต่างกันยังไงนะครับผมได้ดู2คลิปนี้ไปนั่นเองนะครับอีกับคาเนี่ยใช้ตอนที่ประโยคมันโฟกัสที่ประธานนะครับเช่น
ใครเนี่ยถามใครก็ใช้ประธานแล้วต่อด้วย อีหรือคะแล้วถ้าประโยคมันอยู่ที่โฟกัสที่การกระทำเหมือนว่าทำอะไรประธานก็จะต่อด้วยอึนกับหนึ่งนะครับแล้วผมก็ได้เรียนคำเพิ่มนะครับในบทที่3ของหนังสือเล่มที่เล่มนั้นนะก็เรียนเกี่ยวกับศัพท์ในชีวิตประจำวันซึ่งมันไม่ค่อยเกี่ยวกับชีวิตประจำวันเท่าไหร่นะครับก็มีแบบอาหารก็อุ้งชิกอะไรประมาณนี้แล้วก็มีเวิร์บด้วยนะครับผมเรียนเวิร์บแบบสร้างหัดอะแล้วก็มี adjective นะครับแต่ผมลืมไปหมดแล้ววันที่14นะครับเกือบจะครึ่งทางของเราแล้วก็วันนี้นะครับผมได้เรียนการใช้ verb กับ adjective นะครับแล้วก็เติมซึมนิดะในการอธิบายคำนั้นครับผมโคตรงงนะครับตอนแรกจนต้องมาดูคลิปนี้ครับแต่ว่าก็จริงๆมันไม่ได้ยากอะไรมากนะครับแค่ในหนังสือมันอธิบายให้มันเข้าใจยากเฉยๆลืมบอกเลยจริงๆผมได้หนังสือนี้มาได้มา 2-3 วันแล้วนะครับอันนี้หนังสือที่จะมาผมจะอ่านในตอนว่างๆนะครับมันเป็นหนังสือนิทานนะแล้วก็แบบเหมือนมีภาษาอังกฤษแปลให้ด้วยก็เอามาอ่านตอนว่างๆครับเอาละครับทุกคนวันที่15เพิ่งผ่านไปนะครับผมเพิ่งเรียนเสร็จเมื่อกี้เลยวันนี้นะครับผมได้เรียนเรื่องการใช้อึกับอึกับลึไปนะครับแล้วก็ใช้ดูด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมอาจจะมาดูคลิปการใช้ดูอีกรอบนึงนะครับว่ามันใช้ยังไงแต่ว่าอึกับลึเนี่ยเขาให้ใช้ก่อนคำกริยาเพื่อบอกกรรมของประโยคแล้วดูเนี่ยก็แบบเหมือนกันอะไรอย่างนี้มั้งน่าจะแหละสวัสดีครับวันนี้วันที่18แล้วนะครับในการเรียนผมลืมอัดของวันที่16กับ17นะครับถ้าใครอยากรู้เนี่ยไปติดตามกันได้ใน IG กับ TikTok นะครับผมลงใน IG กับ TikTok ทุกวันเลยยกเว้นวันที่10เพราะผมทำไฟล์หายนะครับวันที่16เนี่ยผมก็ได้ทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับที่เรียนไปในวันก่อนๆใช่ไหมแล้วก็แบบเช็คแกรมมาด้วยครับการใช้คำว่าโดมันใช้ยังไงนะครับก็คือใช้ใส่ไว้ข้างหลังใส่ไว้ก่อนน่าจะใส่ไว้ก่อนกริยาวะหรือว่าใส่ไว้หลังคำนามวะน่าจะใส่ไว้หลังคำนามแล้วก็บอกว่าเหมือนกันอันนี้ด้วยก็และประมาณนี้นะครับแล้วก็เมื่อวานวันที่17นะครับผมก็ขึ้นบทใหม่นะครับฝึกเขียนไปเพิ่มนิดนึงแล้วก็ขึ้นบทใหม่ได้เรียนคำมาเพิ่มแล้วก็เจอตัวสะกดแบบดับเบิลอ่ะคือไม่รู้ว่ามันจะดับเบิลทำไมนะครับทั้งที่เสียงมันเอามาแค่เสียงแรกของไอตัวก่อนหน้าแล้วไอตัวหลังมันเหมือนมันจะไม่มีเสียงนะถ้าที่ผมลองฟังดูมันก็จะทำให้สะกดยากขึ้นแล้ววันนี้นะครับผมก็เรียนแกรมมาการใช้ go กับ hago นะครับการใช้ hago เนี่ยก็คือทั้งสองคำนี้มันแปลว่ากับใช่ไหมแต่ hago เนี่ยใช้กับคำนามโกใช้กับคำกริยาจริงๆแล้วเนี่ยผมเปิดเทอมไปตั้งแต่วันที่17ก็คือเมื่อวานนะครับแล้วผมก็เลยแบบว่ามึนๆนิดนึงนะครับเรียนมาหนักทั้งวันแล้วก็มาเรียนต่ออีกครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็โอ้โหความรู้ท่วมหัวครับตอนนี้ท่วมจนล้นเลยสวัสดีครับวันนี้วันที่19แล้วนะครับในการเรียนภาษาเกาหลีของผมบอกเลยว่าจากเรียนที่โรงเรียนมานะครับวันนี้เลือก 5:30 นะแล้วก็การทำการบ้านอีกเนี่ยผมต้องสู้อย่างหนักในการเรียนภาษาเกาหลีของผมนะครับแต่ผมบอกแล้วครับผมจะไม่หยุดแต่กระทั่งวันเดียวก็ต่อกันเลยดีกว่าทุกคนครับจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อวานผมเข้าใจผิดครับคือผมเรียนโกกับฮาโกไปใช่ไหมแต่ว่าในหนังสือเนี่ยมันไม่ใช่สองคำนั้นครับแต่ว่าอันเนี้ยไอ้คำเนี้ยมันใช้กับคำนามตัวไหนก็ได้ครับคือผมก็ไม่รู้ว่ามันต่างกันยังไงครับแต่ว่าคือมันใช้กับอะไรก็ได้เท่าที่ผมรู้นะเท่าที่ผมไปอ่านมาเพิ่มนี่ก็วันที่21แล้วนะครับในการเรียนภาษาเกาหลีของผมเพิ่งเรียนเสร็จไปนะครับวันนี้ก็ขึ้นบทที่5กันใช่ไหมก็มีเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับอากาศครับแล้วก็ฤดูนิดหน่อยนะซึ่งมันเยอะมากเลยแล้วผมก็จะไม่ได้คำศัพท์เยอะมากวันนี้กี่คำวะเนี่ย14คำแล้วก็ได้เริ่มแกมมานิดหน่อยนะครับแกมมาอันนี้ดูกฎของเขาเยอะมากกฎโคตรเยอะดูดิผมไปดูต้องไปดูคลิป YouTube เลยนะครับถึงจะเข้าใจแล้วเจอกันพรุ่งนี้วันนี้วันที่22ในการเรียนภาษาเกาหลีของผมนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ได้เรียนเพิ่งเรียนเมื่อกี้ก็ลืมไปแล้วอายโอกับอันไนโยจีอันไนโยออโยกับจีอันไนโยน่าจะใช่แหละน่าจะออกเสียงถูกนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ย
อันนี้ก็เอาไว้ใช้ต่อหลังคำกริยาเพื่ออธิบายคำกริยาหรือว่าคำคุณศัพท์มั้ง adjective แบบในภาษาไทยอะอะไรก็นั่นแหละมันก็ใช้เหมือนกับซึ่งนิดานะครับแต่ว่าอันนี้มันลดความ formal ลงมาหน่อยก็เหมือนใช้คุยกับเพื่อนอะไรอย่างนี้มั้งผมไม่รู้นะครับก็ประมาณนั้นครับสระเนี่ยมันลงท้ายด้วย r หรือ o จะใช้ are you แต่ถ้ามันลงท้ายด้วยอย่างอื่นเนี่ยก็ใช้ are you ถ้ามันใช้ลงท้ายแบบ hard อย่างนี้ก็ใช้เปลี่ยนเป็นแฮโยแล้วก็มีกฎอย่างอื่นอีกมากมายครับเช่นถ้ามันแบบ R มันก็คงไม่ R โยแล้วนะใช่ไหมก็จะแบบตัดไปเลยก็แบบ R โยแบบนี้ที่ยันดะก็ใช้เหมือนกันครับต่อหลัง verb หรือว่า adjective เพื่อให้มันบอกว่าอันนี้ไม่ใช่นะครับเช่นแบบว่าเดือดจียันอายุหรือว่าใช้อันก่อน verb ก็ได้แบบอ่านตามไปเลยสมมติว่ามอกดะก็อันมอกอายุไม่กินอันมอกอยู่อันมอกอายุอันมอกกายอยู่น่าจะถูกประมาณนี้สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็วันที่22ในการเรียนภาษาเกาหลีของผมนะครับผมก็กินอาหารเกาหลีมานิดนึงนะครับแล้วก็กลับมาทำแบบฝึกหัดนะครับให้เสร็จก็ไม่มีอะไรมากครับก็ผมเริ่มเขียนแบบฝึกหัดลงมาแล้วนะครับปกติก็ปกติผมไม่เขียนแบบฝึกหัดไว้ในนี้นะครับก็นั่นแหละวันนี้ไม่มีอะไรมากยกเว้นอาหารเกาหลีกับทรงผมนี่안녕하세요저는뿐입니다한국어배운30일됐어요นี่นะครับที่ผมเรียนมา30วันโอ้รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ยาวนานมากเลยนะครับแล้วผมก็ลืมอัดอันนี้ 4-5 วันที่แล้วด้วยนะครับวันนี้วันที่จริงวันนี้ไม่ใช่วันที่30นะครับเพราะวันที่30เนี่ยผมป่วยนะแล้วผมก็เลยแบบเว้นมาสักพักนึงแล้วผมก็ได้มาอัดตอนนี้นะครับก็ผ่านวันที่30มาสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าที่เมื่อกี้ผมพูดเนี่ยผมอ่านจาก Translate นะครับใครถ้ามันผิดยังไงก็โทษที่ Translate แล้วกันนะผมไม่รู้ครับหลายอย่างผ่านมามากนะครับในระหว่างที่ผมป่วยกับถึงทุกวันนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะรีวิวไปก่อนครับว่าวันที่26 27 28เนี่ยที่ผมไม่ได้มาพูดกับกล้องตรงนี้เนี่ยผมทำอะไรไปบ้างผมเพิ่งรู้ตัวนะครับว่าผมพูดครั้งล่าสุดไปวันที่23วันที่24นะครับผมได้เรียนอะไรที่มันง่ายๆลงมาหน่อยนะครับผมไปเรียนนับเลขนะครับวันที่25ผมก็ไปดู4นะวันที่26เนี่ยวันที่26เนี่ยผมสอบในหนังสือนะครับในหนังสือมันมีแบบเรียน5บทแล้วก็สอบใช่ไหมวันที่27ผมก็ได้เรียนคำที่ได้มีประโยชน์นะครับเหมือนแบบว่ามีอันเนอย่างนี้นะครับแปลว่าขอโทษวันที่27เนี่ยผมก็ต่อในหนังสือไปแล้วใช่ไหมวันที่28ผมก็ต่อครับเรียน AK กับ Hante นะครับใช้บอกว่ามอบสิ่งนี้ให้ใครแล้ววันที่29น่ะวันที่29ผมก็ป่วยนะครับผมเรียนมันหลังคำนามนะครับบอกว่าแค่อันนี้ใช่ป่าวถ้าจะไม่ผิดก็คือแค่แล้วก็คำนามคำนั้นนะครับก็ขอจบคลิป30วันไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ไม่พลาดคลิปต่อไปแน่นอนผมยังจะเรียนต่ออยู่นะครับตอนนี้ผมก็เรียนต่อมาเรื่อยๆนะครับเพราะทางนั้นที่วันนี้ไม่ใช่วันที่30ไปแล้วแต่ผมก็ยังนับเลขไม่ได้อยู่ดีนะก็เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ทุกคนฟังเรื่อยๆแล้วกันนะครับในห้องนี้ในช่องนี้ก็อย่าลืมกดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับตอนนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย